ทำไมหมูกระทะร้านนี้ชาวกรุงเทพถึงยกให้เป็น1ในท็อป5วันนี้เรื่องงานยามดีทำงานหนักมาเยอะค่ะเลยอยากมาพักใจด้วยการกินหมูกระทะสักหน่อยบอกก่อนนะว่าร้านนี้เป็นร้านที่โมคิดว่าตัวเองเคยมาแล้วแต่จริงๆอ่ะคือไม่หมูกระทะที่ชาวกรุงเทพยกให้เป็น1ในท็อป5ที่ต้องลองเลยเหรอเพราะอะไรเราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะเตาย่างใหญ่สะใจหรอหรือเพราะน้ำจิ้มพริกสดแซ่บๆแต่เอาจริงๆแค่นึกภาพ3ชั้นย่างหอมๆกลิ่นเกรียมบนกระทะไอเราก็ใจละลายหมดแล้วค่ะนึกแล้วก็โอ๊ยอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะนี่ครับบททดสอบความเพรียวความสลิมนะฮะนี่นี่เราไม่เคยมาที่นี่จริงๆหรอไม่เคยเย็นอาวุธเบื่อช่วงนี้คือคิดถึงหมูกระทะแล้วกินหมาล่าบ่อยเกินมีใครคิดถึงหมูกระทะกันบ้างไหมช่วงนี้คือเหมือนกระแสหมาล่ามันเพิ่งมาประมาณปีกว่าๆเงี้ยยาวนานมากมันก็คนก็แห่ไปกินแบบหมาล่ากันหมดแล้วเราก็แบบเออมันมีร้านหมาล่าเปิดใหม่เต็มไปหมดและนี่คือโมรีเควสเลยว่าโมคิดถึงหมูกระทะจริงๆคืออยากกินหมูกระทะมากเราไม่ได้กินหมูกระทะมาหลายเดือนแล้วนะหลายเดือนอยู่หลายเดือนแล้วก็เลยวันนี้มากินหมูกระทะร้านที่คิดว่าตัวเองเคยมาแล้วแต่ไม่เคยมาเฉยเลยใช่เราเคยคุยกันแล้วไงว่าเราอยากมาเออแต่เราไม่ได้ตัดสินใจคิดอยากมาแต่ไม่มาหรือเปล่าหมูกระทะท็อป5ของกรุงเทพนะคะคือต้องบอกก่อนว่าร้านเนี้ยจริงๆเมื่อก่อนแบบเขามีสาขาเดียวใช่ใช่แล้วก็คือแบบรอคิวนานมากเออจนแบบเราไม่ยอมมากินสักทีอ่ะจนร้านเขาขยายไป3สาขาแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะไม่ได้มากินร้านนี้จะไปกินร้านข้างๆ okay. ไม่ใช่รอเล่น เดี๋ยวเราเข้าไปกินกันนะคะกับร้านหมูกระทะผู้พันชนิดค่ะโมพูดอยู่เสมอว่าอาหารประจำชาติของไทยควรใส่หมูกระทะเพิ่มเข้าไปด้วยเอาจริงๆนี่ไปหาอ่านมาเขาบอกว่าหมูกระทะในไทยเนี่ยมีที่มาจากชาวญี่ปุ่นอ้าวงงอะดิคือสมัยสงครามโลกครั้งที่2ถ้ากลับไปถามปู่ย่าตายายเขาก็น่าจะรู้ว่ามีชาวญี่ปุ่นที่อพยพมาอยู่ที่ไทยค่ะและที่สำคัญคือเขาพกเตาย่างมาด้วยเพราะอะไรเพราะชาวญี่ปุ่นเขามีวัฒนธรรมการกินปิ้งย่างอยู่แล้วนึกออกปะทีนี้ตอนแรกคนไทยก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกอะไรปิ้งปิ้งย่างย่างแต่วันดีคืนดีก็มีชาวเกาหลีมาเปิดปิ้งย่างเกาหลีแล้วตอนนั้นคนไทยชอบมากแบบเอากระทะมาวางบนโต๊ะนี่คืออะไรไม่เวอร์ฟีเวอร์สุดๆหลังจากนั้นคนไทยก็เลยเอาไปอะแดปเป็นสูตรที่ถูกปากคนไทยมากขึ้นจนกลายเป็นหมูกระทะที่ทุกคนชอบกินในทุกวันนี้โอ้เลิศขอกินก่อนนะก่อนที่จะสั่งทุกอย่างเลยหมูกระทะผู้พันคณิตสาขาออริจินอลที่เรามานะคะสาขาลาดปลาเขาแก้แหวนวงใหม่ฉันสวยปะเฮ้ยคนจะแต่งงานหรือเปล่ามึงเดี๋ยวก่อน ใครกันแน่โอเควันนี้ชิลๆนะเพราะว่าคนเขากำลังจะแต่งงานเอ้ยไม่ใช่มันเกี่ยวกันยังไงอุ้ยขอโทษรู้แล้วว่าทำไมถึงชื่อว่าหมูกระทะผู้พันคณิตเพราะว่าคนนี้น่าจะเป็นผู้พันใช่ไหมเป็นสูตรของเขาทำไมถึงชื่อสวัสดีค่ะพี่ทำไมถึงชื่อว่าหมูกระทะผู้พันคณิตนี่เลยค่ะเจ้าของคือผู้พันคณิตค่ะผู้พันคณิตนะคะแล้วตอนนี้ผู้พันยังเป็นผู้พันอยู่ไหมคะหรือว่าเป็นเจ้าพลแล้วค่ะเป็นผู้มือเป็นนายพลแล้วเหรอคะค่ะล่าสุดจะเป็นพลตรีพลตรีงั้นต้องเปลี่ยนเป็นหมูกระทะพลตรีคณิตแล้วต้องเปลี่ยนชื่อแล้วครับหนูไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะเขาแซวเล่นเฉยๆนะคะเมนูร้านที่คนนิยมสั่งก็คือเป็นเซตไหมคะหรือว่าร้านนี้ขายเป็นยังไงคะใหญ่350ค่ะ350กับ250ต่างกันยังไงคะต่างกันที่ปริมาณค่ะชุดเล็กจะเป็นเท่าไหร่นะคะ6ขีด6ขีดชุดกลาง7ค่ะแล้วก็ชุดใหญ่8ขีดค่ะ6 7 8ใช่ค่ะในเซตจะมีกันทุกอย่างจะมีผักบุ้ง3ชั้นสไลด์3ชั้นปลาหมึกค่ะอ๋อเหมือนกันเลยใช่ค่ะแต่ถ้าลูกค้าไม่ทานอะไรแจ้งทางร้านได้แล้วโอเคอ๋อโอเคค่ะมันต่างกัน2ขีดเองอ่ะงั้นเราก็ชุดใหญ่ไปเลยป่ะชุดเราก็สั่งชุดเล็ก2ชุดดิที่นี่ต้องมีกระทะ2ไซส์นะครับอ๋อเหรอคะมา2ที่ก็จะเป็นกระทะเล็กแต่ถ้าตั้งแต่3ที่ขึ้นไปทางร้านจะจัดกระทะใหญ่ให้หรือว่าถ้าลูกค้าขอเป็นกระทะเล็กหรือกระทะใหญ่คุณแจ้งได้งั้นเอาชุดใหญ่เลยก็ได้ค่ะเอาแบบจับมาแบบปกติเลยนะคะพี่วิจะได้กินอะไรที่นอกจากหม่าล่าแล้วอ่ะแต่เข้าสู่ช่วงคณิตคิดไวนิดนึงได้ไหมฉันสงสัยเว้ย250บาทได้6ขีดใช่ปะ350บาท8ขีดแกว่าอันไหนจริงๆแล้วคุ้มกว่ากัน250บาท250บาทใช่ปะเนี่ย250หาร6ใช่ปะตกขีดละ41บาทแต่ถ้าเป็น350มันหาร
8 43บาทนั่นไงวิญญาณแม่ค้าเขา10แต่ไม่เป็นไรเขาน่าจะให้ผักเยอะกว่าด้วยคือเราพอเมื่อกี้เราฟังแล้วมันเหมือนว่าแบบ250จะคุ้มกว่าแต่พอหารแล้วเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ต่างกันมากคือรู้เลยนะว่าทำงานเยอะขนาดมากินหมูกระทะยังคำนวณ จุดเด่นของที่นี่ก็คือเขาบอกกันว่ามันคือน้ำจิ้มพริกสดเขาจะใช้พริกสดเขาจะทำน้ำจิ้มเองแล้วเขาก็จะทำวันต่อวันจะดูสูงสูงจะดูพริกสดจริงน้ำจิ้มเป็นสไตล์แบบหวานหวานหวานนำแล้วก็แบบหอมหอมเผ็ดไม่มากแต่เผ็ดกว่าทั่วไปหวานหวานหอมหวานหอมหอมฟิลน้ำจิ้มไก่แต่เผ็ดกว่าแล้วก็ใสใสใสส่วนอันนี้ซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดกลางๆอ่ะเน้นเปรี้ยวถ้าใครอ่ะไม่ชอบกินแบบว่าหวานมากอ่ะก็คือใส่ซีฟู้ดเข้าไปเพิ่มผสมได้เริ่มเลยเริ่มเลยจะให้ใส่แบบสไตล์ตกแต่งหรือว่าสไตล์กินจริงแบบตกแต่งและกินจริงด้วยละกันเดี๋ยวนี้เขาออฟเกรดนะเมื่อก่อนเขาไม่กินเลยนะเดี๋ยวนี้กินแล้วแต่ไม่ได้กินหมูกระทะนานมากมากกินแต่หม่าล่าเอาดีๆทำไมถึงต้องลง3ชั้นก่อนคะเพราะว่าจะได้ไม่ติดกระทุ้ใช่ลงก่อนเลยช้ำๆนี่ว่านะหมูกระทะยังดูมันน้อยกว่าหม่าล่าอยู่นะแต่ว่ามันฟินไงมันในน้ำซุปเลยไงมันในน้ำซุปและหมูด้วยแล้วก็เอา3ชั้นลงไปจุ่มในมันอีกทีนึงน้ำจิ้มก็มันนะเออใช่หมูกระทะคิดถึงหมูกระทะมากที่สุดใน3โลกล่ายิ่งเกียมๆแบบนี้ฉันเบื่อหมาล่าแล้วฉันกลับมากินหมูกระทะแล้วจ้าชิมนะคำนี้ที่รอคอยคิดถึงจริงเหมือนได้กลับมาเจอคนคุยเก่าอ่ะแล้วแบบเฮ้ยฉันยังคิดถึงเธออยู่เลยอ่ะแล้วที่นี่คือเกียมไวมากนี่นะคะรูปไข่นะครับรูปไข่ไปเลยแม่งต้องโคตรนัวแน่ๆเลยอ่ะกับหมูนะลวกๆหน่อยลวกนี่ฉันสั่งเพิ่ม250จะเล็กตุ๊ดแต่เป็นหมูล้วนแต่เป็นหมูล้วนไม่เอาผักไม่เอาตับไม่เอาทะเลนี่เยอะนะได้เยอะขอชิ้นหมูธรรมดาหน่อยนะหมูพี่ไม่ได้สามชั้นก็หมูสามชั้นมากกว่าที่นี่หมูสามชั้นเขาจะแบบว่าไม่ได้สไลด์หนามากนะมันจะบางๆมันเลยแบบแล้วพอมันเกลี่ยเนี่ยมันจะเกลี่ยไวนี่ค่ะซุปไข่แสดงว่าอย่างมาม่าจ้วงน้ำจิ้มโอ้โหยโอ้โหยเกินเบอร์เวอร์โอ้เผ็ดเข็มทองค่ะครับทำๆค่ะเวลากินหมูกระทะฉันต้องการน้ำจิ้มแบบนี้แหละฉันไม่ต้องการน้ำจิ้มสุกี้ฉันรู้สึกว่าน้ำจิ้มสุกี้มันสำหรับสุกี้ไงมันทำสุกี้ถูกมันก็บอกหมูกระทะมันต้องอย่างนี้แหละหวานๆหน่อยร้อนมากด้วยความรวดเร็วอ่ะแต่ส่วนตัวนี่ชอบหมูหมักที่มันหมักฟูๆกว่านี้อันนี้ก็คือจะเป็นหมูที่เป็นแบบเหมือนเนื้อหมูสดเลยอ่ะมันจะไม่ได้แบบหมักฟูๆนุ่มๆอะไรเงี้ยบางแต่บางคนก็จะชอบกินแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบเนื้อหมูแน่นๆเลยส่วนน้ำจิ้มก็คือไม่ติอะไรทั้งนั้นเพราะว่านี้คือหมอพอลองชิมแบบผสมซีฟู้ดเข้าไปหน่อย
แซ่บมันจะเปรี้ยวขึ้นแล้วมันก็จะเผ็ดขึ้นอีกมากินด้วยกันไหมคะไปครับตัวใหญ่มากฉ่ำเลยจริงโอ้ยฉ่ำฉ่ำแน่ฉ่ำแน่ก็ว่าลืมอะไรหลังจากกินหมูกระทะเสร็จลืมปิดคลิปค่ะแบบงงๆนะคะแล้วก็เดินออกมาแบบเอ้ยมีพี่มันแล้วก็รีบไปไลฟ์ต่อตอนกลางคืนนะคะแต่วันนี้ก็คือเลยมาปิดคลิปแล้วกันตอนกำลังจะนอนแล้วในสภาพชุดนอนนะคะก็รวมๆก็คือคิดถึงหมูกระทะร้านหมูกระทะผู้พันคณิตก็คือรสชาติผ่านมาตรฐานนะคะสามารถไปชิมได้ก็ลองไปกินกันดูได้นะคะตอนนี้เขามีหลายสาขาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้คือกินเยอะมากทุกคนอิ่มจุกมากหมูกระทะครั้งแรกในรอบหลายเดือนแฮปปี้สุดๆต้องปิดท้ายด้วยนี่ New You Fiber Fiber รีบพุงนะคะอยากให้หลายๆคนลองเปิดใจถ้าใครที่กินไฟเบอร์ประจำอยู่แล้วเพราะตัวนี้นอกจากการเป็นไฟเบอร์มันช่วยเรื่องของการหลับลึกด้วยมีเมลาโทนินธรรมชาติจากทาร์ตเชอรี่แล้วก็ช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญตอนนอนด้วยใครที่แบบว่าแบบไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากินดึกจริงๆนะคะก็จัดไปเลย1เม็ดช่วยได้3เรื่องค่ะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะได้ถ่ายรูปสวยๆพุงไม่อืดไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอยากให้ไปที่ไหนหรือว่ามีอัปเดตร้านหมูกระทะปังๆจึ้งๆนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยจ้าบ๊ายจ้า